อานะจัดแล้วนะนับ1 2 3นะอะไร3 2 1ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูคาเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผมอยู่กับไอ้ลุงเบสอยู่กับนุ้ย072แล้วก็ไอซ์ฮีโร่โปรเจกต์แล้วก็แฮปปี้นะครับผมผมอยู่กับทุกคนนะอยู่กับไอ้ทูลุงเบสกล้าแม่งกล้าแม่งกล้าแม่งโอเควันนี้คือมันเลยวาเลนไทน์มานานพอสมควรเราควรจะลงไอ้ธีมเมืองตรงนี้ทิ้งถึงแม้มันจะวันที่15กุมภาพันธ์นะครับครับเดี๋ยวใช่ๆๆ15กุมภาพันธ์ครับ31กุมภาพันธ์แล้วโอเคเราจะแยกย้ายกันไปจัดการแต่ละจุดจะขอใช้ระเบิดได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยความคิดดีนะเอ้ยเอาปะล่ะเอ้ยมันจะโหดไปเปล่าอ๋อรู้แล้วไม่ต้องใช้ระเบิดหรอกแป๊บนะอะไรอ่ะอะไรข้ามีอาวุธเทพสมหันสุจันอ้าวไม่มีอ้าวจะลงเป็นอะไรวะอาวุธเทพของมึงเนี่ยอาวุธเทพจบแล้วอาวุธเทพล่องหนได้ล่องหนได้โอ้ไม่มีเหล็กในตัวต้องใช้กันไกลแบบ FNC กันไกลไขผ้าไหมมึงไป 2,050 เผาแม่งเลยต้องบ้าขนาดไหนกำในข้างหลังไม่มีเหล็กจริงอ่ะอ๋อต้องก็มันมีฟาร์มเหล็กเขาไรเขาเราสีชมพูคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะเผาแม่งเลยสีชมพูก็ไม่ได้ได้ใช้อ่ะทำไรเดี๋ยวทำไรอ่ะนั่นแหละทำไรนี่ทำไรเผาเลยกูเสียดายไม้ไว้เนี่ยใครทำมาตอนแรกใครทำดีกว่าเออโถพี่ไอ้ทำทำไมอ่ะคนหน้าตาดีก็งี้แหละโอ้ต้องมีคนออกห้องเลยออกเลยอ่ะบอกพี่ไอ้ทำมูดออกห้องเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกำทำไมเมื่อกี้ใช้พิงแอคขุดคาเป็ดแล้วทำไมมันไวกว่าหรือคิดเองวะจริงอ่ะไม่รู้พี่ลองเอฟเอ็นซีเหรอไหมไม่ก็มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมลุงเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยลุงคิดไปเองเกมแรกป่าวเมื่อกี้ดึกแล้วกูเมานี่เราถ่ายตอน5โมงเย็นนะเนี่ยใช่เที่ยงคืนครึ่งเว้ยเปิดเฮ้ย5โมงเย็นมา4โมงเช้าให้เร็วมากคนมาดูในคลิปเลยนี่เคยเล่นทามเที่ยงคืน36นาทีเฮ้ยจริงเปล่าจริงติดได้มอดกูไม่โกงหรอกเว้ยกระบวนที่ฉันอ๋อมอดเหรอเนี่ยลุงใช้มอดอ่ะลุงโกงอ่ะแลนลุงโกงเล่นอยู่อเมริกาเวลามันเฮ้ยเฮ้ยใครยิงธนูมาเดี๋ยวตัวติดไฟตัวไฟลุกแค่ขึ้นคำว่ามอดก็โกงแล้วอ่ะใช่ไหมพี่ชูไม่รู้กูไม่ได้ทำอะไรเกินเลยวันนี้เปล่าวะก็คำว่ามอดอ่ะสมมติว่ามอด GTA อย่างเงี้ยเออก็โกงอ่ะมอด GTA แปลงร่างเป็นใช่ผมเบื่อพอนี่5โมงเย็นเต็มที่เลยเอาที่สบายใจยังไม่ได้นอนเลย10โมงเช้า4โมงเช้าถ้าคาเป็ดมันใช้อะไรในการทุบวะเนี่ยลองใช้กันไกลดูสิเผื่อจะเร็วมันไม่เร็วเลยมันเดิมทุกอย่างแสดงว่ามันเท่ากันหมดแล้วแสดงว่าจบละไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมต้องใช้ไม้เช็ดผมใช่ไหมครับไม้เช็ดผมคือไม้เช็ดผมวะมันมีอะไรเช็ดผมอ่ะเขาใช้อะไรเช็ดผมกันไม้เช็ดผมเขาผมเขาเอาไปซักกันไม่ใช่เหรอวะมันเป็นผ้าไม่ใช่เหรอมันเช็ดยังไงปวดหัวนุ้ยนี่ดูจะเบลอๆนิดนึงนะฮะน้องๆไม่เบลอครับผมก็อย่าลืมผมแค่แบบเมนด้านล่างเรียกว่าพี่นุ้ยแกเบลอแค่ไหนนะฮะไม่ผมแค่พูดว่าโลกอนาคตมันทำได้ไงไม้เช็ดผมอ่ะจิโนเผื่อแม่งมีไม้ดูดคมโอ้โหฮาเลยกำมันกิ๊กก้อยอันนั้นมันเรียหรือเปล่านั่นเรียทำไมมันเหมือนแม่งเข้าแนว18บวกตลอดเลยไหมนั่นเลยสิไม่มันเหมือนคนเบื่อมาคุยกันนะตอนเนี้ยเนี่ยมึงขุดไม่หมดอีกอะไรวะเนี่ยก็กำลังขุดอยู่เนี่ยก็ขุดไม่หมดอะมันขุดอยู่เนี่ยไอ้หนุ่ยหัวร้อนอะไรลุงอะไรเยอะอะไรเยอะนี่ผมกินไก่โชว์เลยงม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 พูดถึงไก่นี่พูดถึงไอ้อะไรนะอกไก่เลยซึ่งมันยังแดงไม่หมดจะบอกแล้วลุงจับนมไก่ What the fuck
ตอนทำอกไก่กินงูงูเห็นนมไก่ตอนทำอกไก่โอ้โหก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคนละเรื่องกันเลยแฮปปี้บอกว่าตอนนี้กูเข้าเรียนไม่ได้แล้วก็ลาก่อนแฮปปี้เน็ตไม่มีปัญหาเมื่อกี้เห็นยืนอยู่อ้าวออกไปตอนไหนเลยไม่รู้ยืนเขายืนอยู่แล้วเขาก็นั่งลงวันไก่ดีกว่าไปหาหมอมีเงินใครยีจังเลยกูยังงงอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันน่าหาตรงไหนวะลูกไม่เมื่อวานผมนี่ไงทําอกไก่อ่ะคือมันมีเด็กผู้หญิงชื่อไก่หรือไงวะไม่โอ้มีคนไม่เข้าใจมุกว่ะโอ้จบแล้วคนแก่ไม่เข้าใจมุกคือกูกำลังคิดว่าไอ้น้องคนนั้นแม่งชื่อไก่หรือเปล่าแล้วไม่ใช่โยงไปเรื่อยอ่ะพี่โยงไปเรื่อยเลยแต่มึงไม่บอกกูกูจะรู้ไหมมันไม่ได้โยงไปไหนมันแค่อกไก่เฉยๆแบบอกมึงรู้ไหมกูรอที่จะเล่นมุกอื่นต่อแต่ปรากฏว่ามันปิดที่อกไก่ไม่ได้กูเลยเล่นมุกต่อไม่ได้ทำให้กูค้างคามาปวดหัวเลยเดี๋ยวพี่จะจับอกไก่ด้วยนั่นไงสุดยอดมากวันผลว่าอะไรครับมีอารมณ์กับอกไก่อะไรคือค้างคาวแฮปปี้เดี๋ยวคาแคร์ what the fuck อะไรคาแคร์ลักเอ้ยแฮปปี้ลักกี้แฮปปี้ค้างคาคาแคร์อะไรวะคาแคร์คาแคร์ตุ้งติ๊กคาปอแคร์เลยแต่ละมุกกูควรแดกยานอนคิดถึงแม่ลักกี้จังเลยเจออกไก่เข้าไปดีงงเลยงงเลยชีวิตไม่รู้จะไปไงต่ออกไก่อกผู้หญิงอกไก่ what the fuck กูคิดอะไรอยู่เนี่ยอ่ะกูก็คือกูก็มองอย่างพวกมึงแล้วน่าจะเล่นมุกอะไรกันประมาณเพิ่มเติมมันก็ตกเบาเนี่ยไม่นะเฉยๆไม่นะยัง109นะเวลานี้นะร้อยเก้าอกไก่ยังไม่จบกับอกไก่ไอยีได้เรื่อยๆเลยครับเต็มที่ล่าไปตูดไก่ตูดไก่ตูดไม่ตูดพอเฮ้อเล็กเล่นอะไรมันสร้างสรรค์ต่อชีวิตเราหน่อยเล่นอกไก่นะโอ้ยผมไม่อยากเห็นคลิปนี้นอนได้ไหมพอเลือกอกไก่กันเถอะเนี่ยแล้วก็ไม่พูดหยุดพูดเรื่องอกไก่กันสักทีเมื่อไหร่มันจะหยุดเรื่องอกไก่เนี่ยก็พูดอยู่อย่างเงี้ยดูคนเราเรื่องอกไก่นะมึงอธิบายกูด้วยกูไม่เข้าใจอกไก่อกไก่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วลูกอกไก่ไว้พวกปวดหัวเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วพวกมึงไปโดนตัวไหนกันมาวันเนี้ยไม่พี่ไม่โดนอะไรก็แค่พูดถึงอกไก่เท่านั้นเองอะไรว่าอกไก่มันมีอะไรพิเศษนั่นแหละสิกูกำลังคิดอยู่เดี๋ยวว่ามันมีอะไรพิเศษเมื่อวานแค่ลุงแค่แบบทำอกไก่เฉยๆให้ยีอกไก่เฉยๆให้ยีอกไก่ให้มันลินได้ยาวๆเลยปวดปากโอ้ยไม่ไหวโอ้ยนอนไม่นุ้ยไอ้ดูแม่งสมองพังไปแล้วตอนนี้ครับดูแม่งโดนอกไก่เข้าไปงงเลยใช่ป่ะตายตายตายกั้นหายใจไว้มึงหายใจเข้าลึกๆนุ้ยแล้วอย่าหายใจออกตายตายพอดีไม่ขอโทษตรงนั้นกูเดี๋ยวไปนอนตรงนี้กูแคสเกมอยู่แป๊บนึงออกไปแมวหรือหมาแมวเลี้ยงแมวด้วยเหรอพี่รู้เลี้ยงแมวด้วยแมวมีอกไก่เปล่าไม่จับอกไก่แล้วไม่จับอกแมวด้วยยังไม่จบกับอกไก่เดี๋ยวแดกแมวแล้วใช่ไหมแบบเขินโอ๊ยเอาเสียงไปทำมีบอกแมวกินอกไก่ไหมคือกูอยากจะขำนะกูไม่รู้ว่ามันน่าขำยังไงว่าอกไก่เนี่ยเฮ้ยอกไก่ไหวยังบอกแล้วไม่ได้บอกก่อนตัวก่อนไม่ไหวแล้วนึกถึงไก่ที่มีหัวนมเลย
ไก่ที่ขนนมกูกำลังนึกถึงนี่เนี่ย CFC ที่ไอ้กูไม่ชอบเอาอะไรปุ่มมาแปะเป็นหัวนมเดี๋ยวโอ้หมดแล้วไป10นาทีกว่าๆเอ้ยเหลือดอกไม้อีกอันนึงหลังบ้านน้องพลอยเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ดูแล้วต้องทองขึ้นต้องขึ้นต้องทองขึ้นด้วยดอกไม้ทิ้งไว้งี้แล้วกันเนาะว่าแล้วพี่ไอ้พอแล้วไอ้นุ้ยนุ้ยมานุ้ยมานุ้ยเห็นตรงนั้นไหมอะไรวะไก่ไก่ไก่มีอกไก่อยู่เล่นเรื่อยๆเลยดอกกุหลาบสีแดงอันนี้กูเอาออกแล้วกันฮึบโอ้ยยังใครเอาวูไม่เอาวูออกเนี่ยเราได้จะต้องเพิ่มของในครั้งนี้ตั้งตั้งขึ้นนะครับตั้งตั้งขึ้นตั้งตั้งนะครับตั้งตั้งขึ้นแล้วนะครับพี่พี่ไก่มีอกแล้วทำอะไรกันไก่มีอกแล้วกูไปดูดิไก่มีอกแล้วตั้งตั้งลงไอ้บอสคือกูกำลังว่ามันสูงไปนะนี่แหละมันตันน่ะไก่ที่มันตันน่ะพี่พอเรื่องไก่เราพักเรื่องไก่เหรอขอร้องพี่จะกลัวอะไรล่ะไก่อ่ะนุ้ยต้นกระบองเพชรเรายังเตี้ยเลยกับร่างกายกูขึ้นหน้าท้องกูขึ้นแน่ครับหัวเราะเยอะโอเคเมืองสวยแล้วคือเหรอไก่มีแขนด้วยจะได้จับจะได้มีไว้จับโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคแล้วจบแล้วจบที่อกไก่กันพอเถอะเดี๋ยวมันล้างสมองไม่ได้วันนี้ทุกคนครับท่านน้องๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ชอบอกไก่นะครับท่านน้องชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอกไก่นะครับครับผมที่คลิปนี้นะฮะจะได้รู้ว่าน้องชอบอกไก่นะครับคลิปรักลุงเบสบีบอกไก่โอ้ยพอเลิกขยี้เพื่อเบานอนนอนนอนพอเบาจบคลิปจบคลิปไปแล้วจบไปไปครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมประวัตินะครับเจอครับบ๊ายบายอย่าลืมดูอกไก่กันด้วยนะครับ